ครับนายกรัฐมนตรีนะครับเปิดเผยว่ามีรายชื่อของคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญในส่วนของคณะรัฐมนตรีและก็คสช.แล้วนะครับโดยจะมีการนำรายชื่อเข้าที่ประชุมร่วมกันในวันพรุ่งนี้ส่วนเรื่องของประเด็นการถอดถอนนักการเมืองนั้นนะครับก็ขอให้ยึดตามหลักของกฎหมายนอกจากนี้ยังขอความร่วมมือสื่อมวลชนนะครับลดการเสนอข่าวความเคลื่อนไหวของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีด้วยครับโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.เปิดเผยว่าขณะนี้นะครับก็ได้รายชื่อของคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญในส่วนของคณะรัฐมนตรีและคสช.แล้วโดยจะมีการนำรายชื่อเข้าที่ประชุมร่วมกันในวันพรุ่งนี้ซึ่งขออย่าเพิ่งวิพากษ์วิจารณ์นะครับพร้อมย้ำว่าการร่างรัฐธรรมนูญมุ่งเน้นการยึดหลักผลประโยชน์ของชาติขณะเดียวกันนะครับพลเอกประยุทธ์กล่าวถึงกรณีที่ในช่วงนี้มีการนำเสนอภาพข่าวความเคลื่อนไหวของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีต่อเนื่องว่าขอความร่วมมือสื่อมวลชนลดการนำเสนอภาพข่าวผู้ที่ทำผิดกฎหมายเพราะจะทำให้ถูกนำมาเปรียบเทียบในกรณีต่างๆครับนะขอความร่วมมือถ้าคืออะไรที่ยังอยู่ในกระบวนการยุติธรรมจะเห็นได้ว่าผมก็ไม่ได้ไปห้ามปรามใครถ้ายังไม่ได้ตัดสินชัดเจนแต่ถ้ามันมีคดีความอยู่แล้วก็ขอสื่อช่วยลดการนำเสนอหน่อยได้ไหมพอเสนอขึ้นไปอย่างนี้มันก็มีคนมาเขาเรียกอะไรนะมาเปรียบเทียบเรื่องนี้เรื่องโน้นแล้วทำไมรัฐบาลไม่ทำก็อย่าเสนอข่าวพร้อมกันนี้นะครับพลเอกประยุทธ์ยังกล่าวถึงกรณีการถอดถอนนักการเมืองว่าต้องยึดตามหลักของกฎหมายอย่างไรก็ตามหากแกนนำกลุ่มต่างๆมีการนำมวลชนออกมาชุมนุมก็ถือว่าผิดกฎหมายโดยจะต้องใช้มาตรการทางกฎหมายซึ่งมีการเตรียมการไว้แล้วตามขั้นตอนครับแต่ทั้งนี้ขออย่าออกมาชุมนุมสร้างความวุ่นวายและก็ขอให้เข้าใจรัฐบาลด้วยนอกจากนี้นะครับนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการพูดคุยกับคณะนักธุรกิจสหรัฐอาเซียนหรือ USABC เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาว่าทางรัฐบาลนะครับพร้อมสนับสนุนการลงทุนทางนี้ได้มีการอธิบายถึงปัญหาที่ผ่านมาในเรื่องการปรับปรุงกติกาข้อตกลงทางการค้าต่างๆซึ่งทางคณะนักธุรกิจมีความเข้าใจรัฐบาลและก็ยินดีที่จะลงทุนเพิ่มในประเทศไทยทางนี้นะครับการดำเนินการของรัฐบาลจะเน้นการวางแผนในระยะยาวสร้างความมั่นใจโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ทัดเทียมพร้อมยืนยันว่าเรื่องการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันนั้นจะเป็นไปอย่างเข้มงวดขณะเดียวกันนะครับก็ยังมีการเปิดเผยด้วยว่าในช่วงบ่ายนี้นายโทนี่แบร์อดีตนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรที่เดินทางมาเปิดการประชุมภาคเอกชนของอังกฤษนะครับก็ได้เดินทางมาขอเข้าพบซึ่งคงจะมีการพูดคุยแล้วก็สร้างความเข้าใจกันครับครับและทั้งหมดนี้คือความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลในวันนี้ครับนันทวัฒน์ทับเคลียวถ่ายภาพนำพลยินทศาทีมข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลครับ